และตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่าแต่ละที่ที่ไปอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็เต็มที่แล้วเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรเงี้ยผมว่าในแต่ละเมืองที่เราไปในแต่ที่เราไปอย่างนี้คาแรคเตอร์ของสถานที่ที่จัดหรือว่าแฟนๆที่มาอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างไปอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ผมไปอะไรเงี้ยถึงโชว์มันจะมีความเหมือนว่าคล้ายเดิมเกือบจะทั้งหมดมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็สนุกทุกครั้งแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ก็เอาสวยงามเสมอไปเดบิวต์ที่ฮ่องกงมาก็ฝากหนังไปขายก็ดีนะครับผมว่าเหมือนว่าแฟนๆเขาก็ได้ฟังมาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อาจจะได้ดูเทรลเลอร์หนังมาก่อนด้วยแล้วก็มีให้ดูวันนั้นด้วยก็เลยเหมือนกับว่าคิดว่าเขาก็น่าจะอินแล้วก็ได้แอบขายหนังไปด้วยเขาก็ฝึกร้องมาประมาณนึงเลยนะไอ้นะฮะแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยววันนี้ร้องด้วยครับแต่ว่าทางนู้นก็ร้องได้แล้ววันนี้ก็ร้องได้แล้วก็ร้องได้แล้วอย่างรอบล่าสุดครับรอบที่สองคืออย่างรอบที่เป็นสเตเดียมอะไรเงี้ยก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคือทุกอย่างมันจะแบบenergy มันจะหนักครับมันจะหนักมันจะสนุกมันจะแบบโอ้โหเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าอย่างรอบแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตัวเราก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยทำโชว์สเกลนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นมากพอมารอบที่2อะไรเงี้ยเป็นสเกลสเตเดียมเหมือนกันก็เราอาจจะมีความแบบประมาทน้อยลงแต่พอขึ้นมาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่เติมมาเป็นเหมือนกับว่าแอดเพลงสุดท้ายเข้ามาเป็นอังกอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเค้าก็คิดว่าเอ๊ะเซตลิสต์ของวีคแล้วมันจะจบตรงนี้แล้วก็เติมขึ้นมาเหมือนช่วงมันสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนว่าโอ้โหคนแบบสนุกที่สุดเอาที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละรอบก็จะมีความแตกต่างกันแตกต่างครับแตกต่างอย่างรอบฮ่องกงล่าสุดก็จะมีเพลงสวยงามเสมอแล้วก็มีปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับสลับเพลงนิดหน่อยแล้วก็ผมว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนๆเขาก็น่ารักอบอุ่นเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นสเกลที่ไม่ได้เป็นสเกลเซเดียมเป็นสเกลเหมือนกับว่าเล็กลงมาดาวไซส์ลงมาอะไรเงี้ยโอ้มันก็จะใกล้ชิดคนมากขึ้นได้เห็นหน้าคนมากขึ้นคาแรคเตอร์ของคนที่มาดูก็จะแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยครับที่เนี่ยสเกลของสเตเดียมอ่ะการโหคนคนเดียวคือศิลปินคนเดียวอยู่เหมือนนี้แล้วโหคนเป็น 3-4 หมื่นคนต่อ1ครั้งเป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำอ่ะมันเหมือนเดิมเลยนะหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทำโชว์คน100คนหรือว่าคนแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการส่งพลังงานมากกว่าที่เหมือนกับว่าเราจะต้องดูแลคนทั้งหมดเนี้ยส่งพลังงานเอนเตอร์เทนคนทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคนเยอะแล้วเราจะต้องใช้พลังงานเยอะแต่หมายถึงว่ายิ่งคนเยอะเรายิ่งได้รับพลังงานเยอะแล้วหมายถึงว่าเราก็ยิ่งสนุกแล้วเราก็ยิ่งเหมือนกับว่ามีแรงพิเศษกับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเต้นยับเลยครับแต่เรายืนหนึ่งคนเดียวเลยนะไม่มีแขกเกสไม่มีแขกรับเชิญไม่มีใครไปกับผมเลยผมไปคนเดียวเลยจริงๆมันเหนื่อยไม่คิดเอาจริงๆจริงๆมันจะต้องทำงานสเกลใหญ่แล้วคนเดียวส่วนคนเดียวไม่มีใครไปช่วยเบรกเลยผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อโชคดีที่เหมือนว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโชว์ที่เคยแสดงที่เทมโปไทยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันจะมีพาร์ทนึงที่มันอยู่ตัวอยู่แล้วแต่อีกพาร์ทนึงที่เราทำเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าความเหนื่อยมันคือไอ้ความนอนสต็อปนี่แหละเหมือนว่าพออยู่ที่นี่เรายังแบบมีสลับให้คนนี้ขึ้นมาสลับคนนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนว่าไปพักได้สัก 2-3 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหมือนกับมันไม่มีช่วงแบบเดดแอร์ได้เลยเราก็ต้องรีบออกมารีบออกมาแล้วก็ต้องคุยต้องหลีดอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครั้งต่อไปครั้งต่อไปจริงๆที่จะต้องไปสำหรับเฟสนี้เหลือมาเก๊าครับมาเก๊าใช่ครับมีสเกลไหนมาเก๊าคือทุกคนจับตามองแล้วนะก็จริงๆกันยังต้องบอกว่าเป็นโชว์โครงสร้างเดิมแต่หมายถึงว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยสเกลไหนบ้างนี่สเกลไหนเป็นสเกลเป็นฮอลล์ปิดครับเป็นฮอลล์ปิดสเกลก็ประมาณ 10,000 ครับก็ไม่น้อยก็พอได้ 10,000 นี่คือสเกลนะคนมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลาเห็นเขาร้องเพลงไทยได้พี่กินผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นอะไรเงี้ยผมจะคอยถอดเอียร์แล้วคอยเช็คเสียงคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเราดีใจที่เหมือนว่าเขาเป็นแฟนเพลงเราจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนว่าเสพงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยเขาเหมือนว่าเรารู้ว่าโอ้โหการที่แบบการที่เราจะสามารถจำเนื้อเพลงทั้งเพลงได้แล้วมันไม่ใช่ภาษาของเราอะมันเรื่องยากนะหมายถึงว่าเรื่องยากถ้าเราไม่ได้ฟังมันจนมันแบบโอ้โหจำมันได้จริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่
น่าประทับใจน่าประทับใจมากกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพียงไทยไปแล้วนะโอ้ขอบคุณครับเราจริงๆเรามีความตั้งใจแรกไหมกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเพลงไทยอะไรจริงๆลึกๆไม่มีเลยครับไม่มีเลยจริงๆผมก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือแปรรักตอนนั้นน่ะก็คือมันก็ไม่มีจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ความเป็นการที่เราสอดแทรกวัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของภูเก็ตจริงๆอยู่แล้วในวันนั้นอะไรเงี้ยครับที่เขาก็มีวัฒนธรรมนี้เป็นคนชาวคนภูเก็ตเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนกับมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาแต่หมายถึงว่ามันก็ดันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดมากหลังจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยคุณกินรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างแบบว่ามันไกลจริงๆเลยก็ดีใจนะดีใจผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะแต่หมายถึงว่าในประเทศด้วยอะไรเงี้ยผมมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบนี้เลยเนี่ยเราอาจจะมีความคาดหวังในระดับนึงแต่หมายถึงว่าไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะกว้างแล้วมันจะพาเราไปไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่หมายถึงว่าเราก็ได้สร้างอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้สร้างคุณค่ากับงานจากประเทศไทยสร้างคุณค่าให้กับความรู้สึกของคนสร้างอะไรหลายอย่างเป็นแรงบันดาลใจเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยลากสอนธรรมดาลากสอนเนี่ยเห็นไหมมันมาเรื่อยๆเลยล่ะหลั่นมากคือจริงๆทางธรรมศาสตร์เขาก็มีติดต่อมาอะไรเงี้ยขออนุญาตเหมือนกับว่าเอารูปไปแปลสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจเพราะเหมือนจริงๆวันเมื่อวานก็จะไปแต่ว่าพอดีผมบินลงมาไม่ทันกลับมาจากฮ่องกงอะไรเงี้ยแบบกลับไปดูไม่ทันมันก็แบบมันก็ปลื้มปิ่มใจนะครับหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนของสถาบันนึงซึ่งก็เป็นสถาบันที่เอาจริงก็ให้อะไรกับเราหลายๆอย่างในเชิงของการเป็นคนแล้วก็ในเชิงของการเป็นนักศึกษาคนนึงอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าการที่ผมได้จบธรรมศาสตร์มันก็ให้อะไรกับผมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้แล้วหมายถึงว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ในวันนึงที่เขาต้องการที่จะหาสัญลักษณ์หรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยเขาก็ถึงนึกของเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทำอะไรให้กับมหาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเรามันเป็นแรงกดดันอะไรนะครับเป็นแรงกดดันไหมเขาไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะผมว่าหมายถึงว่าเราก็ทำทุกอย่างตามแผนแล้วก็มุมมองแผนที่เราวางไว้แต่หมายถึงว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นแรงกดดันผมว่ามันเป็นเหมือนกำลังใจที่ทำให้เราเดินทางไปสู่พวกไอ้ความท้าทายเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะไปมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราเห็นคุณค่าแล้วเรามีพลังเหล่านี้ที่จะคอยดันหลังให้เราแบบผ่านด่านแต่ละด่านที่เราแบบฝันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบลองชาเลนจ์ตัวเองไหมว่าเผื่อมันจะได้สัก500ล้านอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์เลยภาพยนตร์เหรอเผื่อมันจะเราจะได้แบบติดทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ผมว่าคนมาดูแล้วผมว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยใช่แล้วก็หมายถึงว่าเอาแต่ว่าผมว่ามันเป็นตัวแทนของความรู้สึกว่าคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าพอเราทำงานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างทางอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราสัมผัสได้จริงๆคือหมายถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันให้คุณค่ากับตัวเราอะหมายถึงว่าตัวเราเองได้ลงไปทำงานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นนี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทำงานเรื่องนี้ปุ๊บเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หลานมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง่มุมอะไรที่เราอาจจะเคยละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วล่ะแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วหมายถึงว่าเราอาจจะมาเสียดายที่หลังเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้ผมก็กลับไปทบทวนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจแต่ละบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้าเหมือนว่าทุกคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอะไรเงี้ยครับจากอย่างเรื่องงานตอนนี้คือมีตัวต่างประเทศอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวจะมีมาเก๊าอาทิตย์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงสงกรานต์ก็
ก็จะมีบ้างจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเลยครับคือที่บ้านเราที่บ้านเราจะมีให้สงกรานต์ไม่พลาดโชว์เหรอฮะใช่โชว์ที่บ้านเราต้องรอติดตามนะแต่ว่าก็แล้วผมรักแฟนๆทุกที่นะแต่ว่าแฟนๆในที่นี่เราก็ไม่ละเลยครับก็บอกเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่ามีอะไรคิดว่าไม่นานทำงานเนี่ยขนาดนี้มีเวลาดูแลตัวเองอะไรยังไงใช่นะฮะผมก็ทานอาหารเสริมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ถูกแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นช่วงมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบติดกันหลายวันแล้วก็จะมีช่วงที่เหมือนว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายแล้วก็มาที่นี่อย่างจริงๆในข้อเรียนเรื่องนี้เราก็แบบลดน้ำหนักไหมอะไรอย่างนี้หลายคนบอกว่าน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันจะปีนี้เป็นหลักสุขภาพไหมก็จริงๆก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักเลยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยเงี้ยก็ผมว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วอ่ะแล้วก็หมายถึงว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่ามีนักโภชนาการคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าก็มีพี่ๆรอบๆด้วยเลยครับพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็คอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราอยู่แล้วใช่ครับสบายใจได้สบายใจได้ครับสบายใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงอินเสิร์ตดีค่ะขอบคุณครับอินเสิร์ตเดียวไหมคะ